มาทายกันที่ว่าผมอายุเท่าไหร่โอเคหน้าเด็กแบบนี้สัก38ดีไหมโอ้ยไม่ขนาดนั้นงั้นผมว่า50ละกันเฉลยก็แล้วกันอีก2ปีผมก็70แล้วอ๋าอมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อโอ้โหเคล็ดลับหน้าเด็กของพี่เนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยก็ผมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งก็เลยได้กินน้ำผึ้งฟรีๆครับน้ำผึ้งเนี่ยนะมหาอำนาจบ้านนะและนี่ก็คือพี่พงษ์นะครับพระเอกวัย68ปีของเราโอ้โหยังดูแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอ่ะว่าแต่พี่พงษ์ครับตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่ไหนครับอันนี้คือที่ตำบลทุ่งสโตกนะครับทั้งหมดเนี่ยฮะ10ไร่ที่มันรกๆนี่แหละแล้วในส่วนนี้ปลูกอะไรบ้างครับอย่างลำไยของผมเนี่ยประมาณ200ต้น200ต้นไม่ใส่สารเคมีใดๆเลยนั่นๆๆๆเกรด 2A คือจัมโบ้น่ะลูกใหญ่ที่สุดว้าวอยากเห็นจังเลยอ่ะจะให้ดูจริงๆก็คือนู่นต้องมาอีกทีสิงหาฮะดูเก็บอ่ะโธ่ราคาคุยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นมีสักลูกก็ใช่ดิมาช่วงนี้มันจะมีได้ยังไงมันต้องไปนู่นสิงหาอาจารย์เย็นๆอ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นนะปลูกลำไยเยอะขนาดนี้นี่คือสวนลำไยเลยหรือเปล่าครับลำไยเนี่ยจะออกดอกเนี่ยแล้วเราก็อาศัยเลี้ยงผึ้งเนี่ยให้ไปเก็บน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกลำไยอย่างนั้นน่ะหรอเดินไปนี่เลยได้เลยครับเอาหมวกเดี๋ยวไปเอาหมวกก่อนต้องใส่หมวกด้วยหรอโอ้โหนี่มันชุดอะไรเนี่ยชุดป้องกันผึ้งไม่ให้ผึ้งมาต่อยหน้าเราเราต้องใส่ขนาดนี้เลยเหรอครับเวลาเราจะมาดูผึ้งเนี่ยไปแย่งน้ำหวานเขาเนี่ยมันจะดุมันก็จะต่อยเราแต่เวลาเรามาตรวจผึ้งเราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วสรุปวันนี้ต้องใช้ไหมเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเอาให้มาดูว่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างอ๋อมาแนะนำเฉยหมวกจะต้องเป็นแบบนี้เราก็ไปซื้อเข้ามาเหล็กงัดคอนผึ้งเป็นตัวงัดตัวแซะไขผึ้งที่เราไม่ต้องการนะออกมาอันนี้คือแปรงสำหรับปัดผึ้งแล้วผ้ากันเปื้อนนะครับต้องลายจุดน่ารักแบบนี้เลยเหรอเขาไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ผมก็เอามาหยิบมาใช้ทั้งนั้นอ่ะแม่เราก็นึกว่าต้องลายน่ารักผึ้งถึงจะไม่ต่อยหมดหรือยังครับอุปกรณ์อ่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะดูผึ้งโอ้โหมันสำคัญที่สุดเลยเหรอบางคนเนี่ยก็ถามว่าเคยโดนผึ้งต่อยไหมบอกโดนแล้วอะไรที่ไม่ให้ผึ้งต่อยบอกมีคาถากันผึ้งเฮ้ยมันต้องท่องบทไหนครับพี่นี่คือคาถากันผึ้งฮะไอเนี่ยนะพอเวลาเราเปิดรังเนี่ยเราก็จะพ่นควันไปที่รังไม่ให้ผึ้งต่อยเราว้าวโชว์หน่อยครับพี่พอได้แล้วครับพี่เข้าตาเข้าปากหมดแล้วครับเนี่ยว่าแต่มันทำมาจากอะไรครับไอ้ควันพวกนี้เป็นไม้ธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับทีนี้เราจะดูผึ้งยังดูเลยสิครับแต่กลัวมันต่อยจังเลยอ่ะไม่ต่อยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆได้เอ้าไอ้ที่บอกจะพาไปดูผึ้งอ่ะก็นึกว่าจะไปดูที่รังมันนี่จะมาดูในกล่องเหรอที่เราเห็นบนต้นไม้เนี่ยเป็นผึ้งธรรมชาติแต่มันอันตรายสำหรับเราเลี้ยงไม่ได้ถ้าต่อยเกิน10ตัวเนี่ยไม่ตายก็เข้าโรงพยาบาลอ๋อถึงตายกันเลยเหรอพี่แต่อันเนี้ยผมเคยโดนต่อยเนี่ยวันหนึ่ง50ตัวแต่ไม่เป็นไรพี่เป็นคนเหล็กปะเนี่ยอันนี้มันเป็นผึ้งเลี้ยงผึ้งเลี้ยงเหรอครับแหมนึกว่าพี่เลี้ยงมานานแล้วนะเนี่ยก็เลี้ยงมา20ปีเลี้ยงมาเรื่อยๆอ้าวก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าผึ้งเลี้ยงผึ้งเลี้ยงครับนั่นๆๆๆเอ้าตกหลุมพรางผมซะละแหมใช้มุกกันอย่างเงี้ยเลยออกไม่เป็นเลยว่าแต่ผึ้งเลี้ยงเนี่ยพี่ไปเอามาจากไหนอะครับผึ้งพันธุ์มาจากอิตาลีโอ้มาไกลเหมือนกันนั้นเนี่ยแล้วการเลี้ยงผึ้งในกล่องของพี่เนี่ยกลไกมันเป็นยังไงล่ะครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิเวลาเราเลี้ยงผึ้งเนี่ยเราจะเลี้ยงชั้นเดียวชั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์มันไม่มีตัวอ่อนเจือปนในน้ำผึ้งเลยชั้นแรกก็คือเป็นผึ้งงานกับนางพญานางพญาเขาก็จะไข่อยู่เฉพาะชั้นล่างอย่างเดียวเราก็เอาตะแกรงเนี่ยมาปิดชั้นนี้ไม่ให้นางพญาขึ้นมาไข่ชั้นบนเพราะว่าตะแกรงมันเล็กผึ้งงานขึ้นมาได้แต่ผึ้งนางพญาตัวมันใหญ่กว่าจะขึ้นลอดมาตะแกรงไม่ได้พอนี้พอเราใส่ตะแกรงเสร็จแล้วชั้นที่2มาใส่รังที่2เอาคอนเปล่าๆแบบเนี้ยมาใส่ให้ผึ้งงานเขาเอาน้ำผึ้งมาใส่ในรวงนี้เป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์แท้ๆจะไม่มีนางพญาขึ้นมาไข่ในรวงนี้ได้เลยผมลองเปรียบง่ายๆเหมือนรังเลี้ยงผึ้งเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างเนี่ยมีหน้าที่ไว้ให้ผึ้งใช้ชีวิตและอยู่อาศัยกันครับส่วนชั้นบนน่ะมีหน้าที่ไว้ให้ผึ้งเก็บกักตุนอาหารเอาไว้กินครับจึงทำให้เวลาเราเก็บน้ำผึ้งจากชั้นบนเนี่ยเราจะได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์และสะอาดมากๆเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันไปครับพี่เปิดรังผึ้งเลยมาใกล้ๆแต่อย่าอยู่หน้ารังนะมันจะต่อยเราอ้าวแล้วผมจะยืนตรงไหนได้บ้างครับเนี่ยน้องมายืนฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปยืนฝั่งนู้น โอเคครับ1 2 3อันนี้
ี้เดี๋ยวเราจะเอาสโมกควันไล่เขาแล้วกล่องไม้พวกนี้ทำไมต้องเอามาวางใต้ต้นลำไยด้วยครับแหล่งอาหารมันอยู่ตรงไหนเราไว้ตรงนั้นลำไยนี่มันมีดอกแล้วก็บวบไว้อย่างนี้มันได้ร่มเงาไม่ร้อนมากถ้าเราปิดฝารังแล้วเนี่ยนะภายในรังผึ้งเขาจะรักษาอุณหภูมิไว้ประมาณ32องศาตลอดทั้งปีนางพญาก็จะไข่ดีถ้าร้อนมากๆนางพญาก็ไม่ค่อยไข่เท่าไหร่แล้วข้างในนั้นวางอะไรไว้บ้างหยิบขึ้นมาดูหน่อยครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆได้ไม่ต่อยครับมาเดี๋ยวเข้าไปครับผมเอ้ยพี่เสียงอะไรอ่ะต่อยแล้วเขาต่อยเราแล้วเนี่ยทวายอ้าวสรุปต่อยหรือไม่ต่อยเนี่ยพี่นี่พอเขาต่อยเราเนี่ยนะเหล็กในมันก็จะเข้าไปกระดุบกระดุบกระดุบปล่อยน้ำพริกแล้วปวดแล้วยังจะให้ผมเข้าไปใกล้ๆอีกแล้วเนี่ยอุ๊ยเอากล้องซูมแล้วกันที่พี่ให้มันต่อยเนี่ยพึ่งบำบัดเคยได้ยินไหมฮะแต่ก่อนเป็นนิวล็อกเดี๋ยวนี้หายหมดพึ่งอะไรก็บำบัดได้เหรอครับพิษบำบัดเนี่ยเอาไปให้พึ่งหลวงเนี่ยต่อยเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าพิษมันเยอะดีไม่ดีตายเลยเกิน10ตัวก็ตายแล้วถ้าอย่างเงี้ย20 30ตัวไม่เป็นไรถ้าเราไม่แพ้พิษพึ่งเรื่องพึ่งบำบัดเนี่ยอ่ะลองไปศึกษากันเองนะครับว่าแต่ตอนเนี้ยพี่โดนต่อยแล้วเนี่ยท่านมีไงต่อดีครับถ้าเราไม่เอาเหล็กในออกเนี่ยพึ่งตัวอื่นก็จะมาลุมต่อยเราเขาปล่อยฟีโรโมนแล้วที่โดนต่อยหลายๆตัวเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปชวนเพื่อนเข้ามาให้มาลุมต่อยอีกทีพอดึงเหล็กในออกแล้วเนี่ยจากนั้นก็เอาสโมกควันไล่แล้วถ้าตอนนั้นมันไม่มีสโมกควันล่ะครับบุหรี่ก็ได้หรือเผาใบไม้กลิ่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อไปกบกลิ่นฟีโรโมนของเขาไปพี่เรามาดูพึ่งกันต่อดีกว่าอ้าวพ่นสโมกเลยอ้าวยังไงหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้หมดจริงๆด้วยใส่มันนิดโอ้ยส่งมาเลยพี่เดี๋ยวผมรีบวิ่งไปเติมให้เลยอุ้ยน่ากลัวจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยแม่อยากเห็นจังเลยว่าเลี้ยงพึ่งคุณภาพสูงเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะสลัดพึ่งโอ้โหผมเดินถอยหลังเลยอะว่าภายในรวงพึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเลยครับผมหาที่หลบเรียบร้อยแล้วโอ้พึ่งเต็มไปหมดเลยอ่ะในรังหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ตัวครับนับเป็นตัวเนี่ยยังไม่ได้ประมาณแปดหมื่นถึงแสนตัวแล้วพึ่งแต่ละตัวเขาแบ่งหน้าที่การทำงานยังไงบ้างครับพึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3วรรณะ1พึ่งนางพญา2พึ่งตัวผู้3พึ่งงานแล้วพึ่งทั้ง3วรรณะเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับอย่างพึ่งนางพญาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ไข่อย่างเดียว2พึ่งตัวผู้คือมีหน้าที่อย่างเดียวผสมพันธุ์กับนางพญาอันที่3ก็คือพึ่งงานออกจากดักแด้แล้วปุ๊บขยันเลยกินน้ำหวานกินนมพึ่งมีหน้าที่คือเอาไปป้อนให้กับตัวอ่อนนางพญาตอนนี้ผมอยากเห็นพวกตัวอ่อนจังเลยอะครับพี่ช่วยหาจากรังชั้นล่างให้ดูหน่อยสิครับสีขาวๆเห็นไหมตัวอ่อนพวกพึ่งงานจะต้องมาป้อนให้เขาพอ2อาทิตย์แล้วเนี่ยพึ่งงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาไข่พึ่งเนี่ยมาปิดรวงเพื่อให้เขาเติบโตเพราะอาหารเนี่ยมันมีอยู่ในนี้พร้อมแล้วพึ่งเนี่ยพอถึงอายุ21วันเขาก็จะออกมาจากรวงเป็นพึ่งงานแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วนางพญาเนี่ยเขาไข่วันนึงเยอะไหมครับปีแรก 1,500 ถึง 2,000 ฟองต่อวันพอปีต่อไปจะเหลือสัก700ฟอง5ปีเนี่ยจะเปลี่ยนนางพญาครั้งนึงโอ้โหพี่นี่เซียนเรื่องพึ่งมากเลยทีเดียวล่ะงั้นขอมานั่งคุยกันสักหน่อยสิครับว่าพี่อ่ะเลี้ยงพึ่งมานานหรือยังเลี้ยงพึ่งมา20ปีแล้วฮะแล้วก่อนที่จะมาเลี้ยงพึ่งพี่ทำอะไรมาก่อนครับทำรับเหมาก่อสร้างครับต่อเติมอาคารแล้วก็มารับงานโรงพยาบาลใหญ่ๆปีนึงก็60กว่าล้านแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นเกษตรกรแบบนี้ล่ะครับเพราะว่ามันเบื่ออาชีพก่อสร้างต้องไปแข่งขันกันอะไรกันเงี้ยมันเบื่อการแข่งขันลูกเต้าเรียนจนจบหมดแล้วผมก็หันเหชีวิตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทิ้งหมดเลยที่กรุงเทพคำว่าทิ้งหมดเลยของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงครับยกสมบัติให้เขาหมดเลยลูกสาวลูกชายเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เป็นร้อยไร่ให้หมดเลยแล้วเราก็มาสร้างใหม่ตรงเนี้ยเราก็มาเจอกับพี่นี้นี่โอ้โหยอมทิ้งทรัพย์สมบัติที่สร้างมาเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรว่าแต่ทำไมต้องเลือกที่จะปลูกลำไยล่ะครับความใฝ่ฝันสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินไหมละครของกอสุรางคนางนวนิยายเรื่องภูชิตนริศราไม่เคยได้ยินครับอ่ะงั้นพี่เล่าเรื่องให้ผมฟังหน่อยพระเอกเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงเป็นเจ้าของสวนลำไยแล้วก็นางเอกก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ในสวนลำไยก็มาเจอกันแต่งงานกันไอ้เราก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นพ่อเลี้ยงบ้างก็เลยมาทำสวนลำไยอันแน่เจอคนคลั่งละครแล้ว1คนเราก็เลยชวนพี่นี้เข้ามาว่าเอ๊ะเรามาอยู่สวนเราดีกว่าตอนนั้นพี่นี้ก็เป็นดีไซเนอร์ตัดเย็บเสื้อผ้าและนี่แหละครับนางเอกของเราในวันนี้ขอเปิดตัวตรงนี้ซะเลยพี่นี้เขาไปถึงดีไซเนอร์เลยนะและไปชวนยังไงพี่เขาถึงมาด้วยล่ะครับนี้ไปทำสวนกันดีกว่านี้เขาไม่ยอมมาผมก็บอกว่าถ้าผมไปแล้วผมจะหาเมียใหม่เลยนะเขาก็เลยต้องตามมาโอ้โหพี่ขู่เขาอย่างนี้ได้เหรอขู่อย่างนี้เลยเขาก็เลยต้องมาจริงหรือเปล่าพี่นี้
เขาบอกว่าพี่ไปมาเนี่ยหาเมียใหม่เลยนะเมียใหม่ก็โดนลูกปืนเนี่ยโอ้ถ้าผมเชื่อพี่นี่แล้วกันว่าแต่บรรยากาศเนี่ยมันดูร้อนๆขึ้นเนอะหาอะไรกินเย็นๆกันหน่อยไหมจะทำน้ำผึ้งผสมมะนาวว้าวมะนาวปลูกเองเลยหรือเปล่าครับมะนาวที่สวนเองเนี่ยค่ะแต่มีไม่กี่ลูกนะคะหน้านี้หน้าร้อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะใส่น้ำผึ้งประมาณสัก 3-4 ช้อนโอ้โหพระเอกเลยนะเนี่ยใส่มาเยอะๆเลยก็เติมน้ำอุ่นครึ่งแก้วแค่นี้ก็น้ำแข็งกับโซดามาใส่ได้แล้วค่ะแล้วไม่ใส่สักทีละครับน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งยังไม่มาปะโถแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวผมวิ่งไปหยิบให้เลยมีใส่โซดาซะหน่อยซ่าามาชิมโอ้น้ำผึ้งหอมคล่องคออุ้ยแต่มันเปรี้ยวจริงๆเลยล่ะ แต่อร่อยนะอุ้ยขออีกแก้วได้ไหมอ่ะ มะนาวหมดเอามะขามได้ไหมคะ ไม่ได้สิพี่มันจะไปเหมือนกันตรงไหนล่ะกลับมาหาพี่พงษ์ดีกว่าผมอยากรู้เรื่องนางพญาผึ้งจังเลยเดี๋ยวผมจะยกให้ดูอันนี้เป็นรางที่เราเพาะเลี้ยงนางพญาลักษณะเราจะเป็นหลอดแบบนี้ทำไมมันต้องเป็นหลอดรูปร่างหน้าตาแบบนี้ด้วยล่ะเพราะว่าหลอดนางพญาจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับฝักถั่วลิสงเขาจะเอาตัวอ่อนไปใส่แล้วก็เอานมผึ้งไปใส่เพื่อให้เจริญเติบโตมาเป็นนางพญาอีกทีนึงแล้วนางพญาโดยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับที่ในรังนั้นไม่มีนางพญาผึ้งงานก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาทดแทนให้เป็นนางพญาของเขาเพื่อให้นางพญาตรงนี้ครองรังแล้วถ้ารังไหนที่มีนางพญาอยู่แล้วแต่ผึ้งงานสร้างรังนางพญาเพิ่มขึ้นมาล่ะครับนางพญาเขาก็จะมาตรวจดูทุกอาทิตย์เลยนะตรวจดูทุกคอนเดินดูถ้ามีหลอดเพิ่มมาปุ๊บเขาจะแทงเอาเหล็กในแทงหลอดพวกนี้ที่ผึ้งงานทำขึ้นมาแทนเนี่ยตายหมดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พี่พงษ์เลือกใช้นางพญาที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาจากหลอดโดยการเพาะเลี้ยงนางพญาเนี่ยก็ไม่ยากแค่นำตัวอ่อนไปใส่ไว้ในหลอดพอผึ้งงานเข้ามาเห็นว่ารวงผึ้งเนี่ยไม่มีนางพญาอยู่ผึ้งงานก็จะเลี้ยงดูตัวอ่อนทุกตัวในหลอดให้กลายเป็นนางพญาหมดเลยนอกจากนี้ยังมีข้อดีในการที่เราสามารถเลือกสายพันธุ์นางพญาได้ด้วยและหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเราก็มีนางพญาเตรียมพร้อมไว้สำหรับคุมรังได้เลยว่าแต่นางพญาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะต้องรบกวนพี่พงษ์หาให้ผมดูหน่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวต้องหาดูก่อนเนี่ยผึ้งตัวผู้นะดูเห็นไหมนางพญายังไม่เจอนะเอาผึ้งตัวผู้ไปดูก่อนเขาจะใหญ่กว่าผึ้งงานหน่อยแล้วแบบนี้ในหนึ่งรังผึ้งตัวผู้เยอะไหมครับตัวผู้แล้วแต่ถ้าฤดูผสมพันธุ์เนี่ยหน้าฝนเนี่ยผึ้งตัวผู้จะเยอะเหมือนผึ้งงานนะฮะนี่ฮะเจอแล้วเจออะไรครับพี่นางพญากำลังไข่พอดีเลยไหนครับพี่โอ้โหตัวนี้น่ารักผึ้งนางพญาตัวใหญ่มากเลยทีเดียวอ่ะผึ้งนางพญาลักษณะก็จะเป็นสีออกจะเป็นสีส้มๆแต่นี่มันส้มแก่แล้วแสดงว่าปีกว่าแล้วแล้วผึ้งนางพญาเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันยังไงครับนางพญาเนี่ยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะฮะช่วง 3:00 น.ถึง 4:00 น.เนี่ยเขาจะปล่อยกลิ่นฟีโรโมนผึ้งตัวผู้เนี่ยก็จะขึ้นไปผสมพันธุ์25ตัวพอผึ้งตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์เสร็จอะไรเสร็จหล่นมาตายมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผสมพันธุ์ส่วนผึ้งนางพญาเนี่ยตลอดชีวิตของเขาจะผสมพันธุ์เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นเขาก็จะไม่บินออกไปจากรังอีกเลยโดยที่นางพญาจะให้ไข่ทุกวันจนกว่าจะหมดอายุไขเลยครับแล้วถ้าแบบนี้ผมอยากเลี้ยงบ้างเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรครับครั้งแรกให้คุณเอารังผึ้งมาผมก็จะเอาคอนผึ้งในนี้ใส่เข้าไปในหลังนี้แล้วก็เอาไปเลี้ยงอ๋อเท่ากับขายแยกเป็นแผ่นๆเฟรมนึงก็300 500แต่คุณต้องซื้อหลังมาหลังแล้วก็ประมาณ450บาทใส่แค่2อันก็พอแล้วเหรอครับเนี่ยแค่2อันแค่นั้นก็พอแล้วฮะเสร็จแล้วเราก็เอานางพญาที่เราเพาะเนี่ยเอามาเน็บไว้พอครบ16วันเนี่ยนางพญาก็จะออกเองคุมรังนี่เลยนางพญาก็จะไข่พอมันเยอะมันก็ไปเรื่อยๆจนครบ9แผ่น10แผ่นเนี่ยนี่คือสมบูรณ์แล้วแล้วเราปิดกล่องแบบนี้เนี่ยเวลาผึ้งออกไปหาน้ำหวานน่ะออกจากทางไหนครับนี่ช่องเล็กๆเนี่ยเป็นประตูบ้านเขาเข้าออกประตูเนี้ยเพราะเวลาเราย้ายผึ้งไปเนี่ยเราใส่รถเนี่ยมันร้อนผึ้งอาจจะตายได้ก็ต้องมีที่ช่องระบายอากาศเวลาเราแยกรังผึ้งมาแล้วเราก็ต้องให้น้ำตาลเขาเป็นอาหารเขาต้องมีอาหารสมบูรณ์เอ้าแล้วเขาไม่ได้กินน้ำผึ้งดอกลำไยเป็นอาหารหรอครับอ๋ออันนี้มันเป็นล่าเลี้ยงมันไม่มีน้ำผึ้งในธรรมชาติเราก็เอาน้ำตาลเนี่ยให้เลี้ยงผึ้งพอถึงช่วงที่มีสมมติว่าดอกลำไยมันบานแล้วเราก็จะสลัดที่มันเป็นน้ำผึ้งหัวคอเนี่ยออกให้หมดแล้วอาหารผึ้งเนี่ยทำยังไงบ้างครับเป็นถาดแล้วก็วางเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็วางไม้ลงไปเพื่อให้ผึ้งเขาพอเราเอาน้ำใส่ไปเนี่ยผึ้งเขาจะได้เกาะไม้ได้อะไรได้
แล้วน้ำผึ้งจากน้ำตาลหรือเรียกว่าน้ำผึ้งหัวคอนเนี่ยรสชาติมันเป็นไงครับพี่ผมขอชิมหน่อยสิมันก็หวานๆดีนะแล้วผึ้งเขากินน้ำตาลเนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นน้ำผึ้งได้ยังไงอะครับคือเขาผลิตจากท้องของเขาเนี่ยเอนไซม์มันมีเอนไซม์ปรับเปลี่ยนจากน้ำตาลเนี่ยให้มาเป็นน้ำตาลดีแต่มันยังไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรพี่ก็ขายทั่วไปขวดละ100-200 บาทอะไรพวกนี้พี่ไม่เอาไปขายเลยส่วนน้ำผึ้งที่พี่เขาขายเนี่ยจะต้องรอต้นลำไยออกดอกก่อนนะครับจากนั้นผึ้งเนี่ยก็จะบินไปดูดเอาน้ำหวานจากดอกลำไยมาเก็บไว้ในกระเพาะนะครับเป็นกระเพาะแยกออกมาใช้สำหรับเก็บน้ำหวานโดยเฉพาะเลยและเขาก็จะใช้เอนไซม์อย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยแหละเปลี่ยนจากเกสรดอกลำไยให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วเขาก็จะบินกลับมาเก็บไว้ในรวงผึ้งนั่นเองซึ่งจะกลายเป็นอาหารของผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ต่อไปในอนาคตครับอาจจะว่าไปแล้วตัวอ่อนกับนางพญาเขากินอะไรล่ะครับไม่เคยเห็นเลยอ่ะทีนี้เรามาดูนมผึ้งนะใครเคยเห็นนมผึ้งยังไม่เคยเลยครับนี่คือนมผึ้งเกิดจากเกสรดอกไม้กับน้ำตาลหรือน้ำผึ้งผึ้งงาเนี่ยเขาจะกินเข้าไปแล้วก็จะมีต่อมใต้สมองเนี่ยผลิตออกมาเป็นนมผึ้งเพื่อเลี้ยงนางพญาและตัวอ่อนตัวอ่อนของผึ้งกับนางพญาเนี่ยกินนมผึ้งเท่านั้นซึ่งเป็นแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเจริญเติบโตดีมากเท่ากับว่าตัวอ่อนและนางพญาเนี่ยจะได้กินของที่มันสุดยอดที่สุดเลยล่ะนะแล้วถ้าคนเอานมผึ้งมากินบ้างล่ะครับมันช่วยอะไรได้บ้างไหมอ่ะกินแล้วให้เสริมสวยได้อะไรได้ผิวดีอะไรดีเนี่ยอยู่ผมเนี่ยผมกินทุกวันสดๆแบบนี้อันไหนมาลองชิมหน่อยสิครับพี่เผ็ดๆซ่าๆไม่อร่อยเลยอ่ะเหมือนเปรี้ยวๆซ่าๆเผ็ดๆโอ้ยเหมือนโยเกิร์ตบูดเลยอ่ะไม่อร่อยแสดงว่าไม่เคยกินเหี้ยว่าแต่กินเลยผมยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำจะว่าไปแล้วขอถามหน่อยสิครับพี่พงศ์จากที่ปลูกสวนลำไยเนี่ยทำไมถึงมาเลี้ยงผึ้งล่ะครับเรามาอยู่สวนได้สักปีนึงชาวไต้หวันน่ะเขาก็มาขอวางผึ้งในสวนเขาให้ค่าเช่าเนี่ย800 บาทเดือนนึงโอ้โหถูกจังเวลาเขาสลัดทีเนี่ยเขาได้ประมาณ5ถังเกือบ5ถังตอนนั้นประมาณถังละ 20,000 กว่าบาทเขาก็จะเก็บน้ำผึ้งไปเลยไปเงี้ยเราก็ถามเพราะว่าสอนให้ได้ไหมเขาไม่สอนให้เพราะกลัวจะไปแย่งอาชีพเขาโอ้โหแบบนี้ทำไงดีครับพี่เอาเงินเราไปแล้วแสนแล้วมันให้เราแค่800แค่นั้นเองเราก็เลยตะเวนหาอ่านตำราแต่ก่อนนี้ไม่มีใน YouTube เราก็อาศัยไปซื้อหนังสือมาอ่านจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จโอ้ยแล้วตอนเริ่มเนี่ยมันยากไหมครับพี่แค่ฟังเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะเลี้ยงผึ้งอ่ะตอนแรกอ่ะเราไม่เคยเลี้ยงผึ้งใช่ไหมไม่เคยโดนต่อยเนี่ยโดนไป30 กว่าตัวแล้วต่อยนิ้วมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้มันปวดมันบวมเงี้ยจะเลิกเลยนะเบื่อเลยเงี้ยเอ๊จะทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่มันทำให้เราหายท้อและกลับมาสู้อีกครั้งนึงได้ล่ะครับเฮ้ยมันเอาเงินแสนเราไปไม่ท้อแล้วลองดูซิจนเราไปหาที่เรียนได้เลยได้จากศูนย์แม่เหี้ยเลี้ยงผึ้งอาศัย2คนเนี่ยไปศึกษาด้วยกันจนเรามีความรู้มีปัญหาอะไรก็คุยกันเอ๊ะมีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยจนตอนนี้ก็เสียแล้วล่ะผมอยากรู้จังเลยการสลัดน้ำผึ้งขายเนี่ยมันเป็นยังไงครับอันนี้คือถังสลัดน้ำผึ้งของเราเนี่ย15วันสลัด20วันสลัดเนี่ยความชื้นมันต่ำไงความชื้นยิ่งน้อยยิ่งน้ำผึ้งดีเข้มข้นเพราะว่าแบคทีเรียมันตายหมดแล้วถ้าตามมาตรฐานของอย. 21% แต่ของเราเนี่ย15อะไรเงี้ยโอ้โหความชื้นน้อยมากเข้มข้นสุดก่อนสลัดน้ำผึ้งเราปาดที่หัวคอนก่อนเวลาเราสลัดเนี่ยมันจะได้ออกหมดเอารวงผึ้งใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนสลัดคือสลัดนะเอาน้ำผึ้งกระเด็นออกไปให้หมดจากในรวงน้ำผึ้งอ่ะก็จะอยู่ในถังนี้มันมีเครื่องกรองถึง3ชั้นนี่ฮะตรงนี้ที่เปิดเอาน้ำผึ้งออกใส่แกลอนในถังป่านเนี้ยมันจะมีทั้งหมด8ช่อง45ลังได้1ถัง300ลิตรอ่ะพอออกมาหมดแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในลังเดิมแล้วการเลี้ยงแบบ2ชั้นของพี่เนี่ยมันดีกว่ายังไงล่ะครับถ้าเป็นชั้นเดียวมันก็จะมีตัวอ่อนในคอนสลัดติดไปกับน้ำผึ้งด้วยมันก็จะตายในน้ำผึ้งน้ำเหลืองก็จะไปปนกับน้ำผึ้งมันจะเป็นน้ำผึ้งที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราเลี้ยงผึ้ง2ชั้นเราก็จะเอาชั้นบนไม่มีตัวอ่อนเลยปนเลยโอ้โหพรีเมียมสุดๆแต่แบบนี้ก็เท่ากับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ก็สามารถขายน้ำผึ้งดอกลำไยได้แค่ครั้งเดียวสิครับผมเก็บแค่ฤดูเดียวของพี่เนี่ยประมาณ100กว่าลังก็ทั้งปีผมได้ประมาณ5ถังเงี้ยถังละ300กิโลผมก็ค่อยๆขายไปเงี้ยไม่รีบร้อนถ้าเรื่องเงินทองการขายเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนถือปืนโอ้ยต้องเป็นหน้าที่ของพี่นี่สิเอ้ยว่าแต่น้ำผึ้งส่วนเนี้ยขายยังไงครับเนี่ย250กรัมก็250บาทอันนี้พันกรัม450บาทไม่กล้าต่อราคาเลยเพราะเป็นพี่นี่ขายเนี่ย
แล้วมีวิธีดูไหมครับว่าน้ำผึ้งที่สดใหม่เนี่ยสีมันต้องเป็นยังไงสีมันจะเป็นสีน้ำผึ้งอ่อนไม่เข้มมากแต่ถ้าผ่านไปสักเดือนนึงค่อยๆเข้มขึ้นเก็บน้ำผึ้งที่ดีควรจะเก็บไว้ในกล่องในที่มืดมันจะรักษาสีน้ำผึ้งได้นานจริงๆนะน้ำผึ้งจะอยู่ได้ถึง5ปีสีก็อาจจะเข้มขึ้นนิดหน่อยแต่ความหวานก็เท่าเดิมแล้วนอกจากน้ำผึ้งแล้วเนี่ยที่นี่ขายอะไรอีกไหมครับเป็นรวงผึ้งสดจะไม่มีตัวอ่อนปนช่วยบำรุงร่างกายให้เราสดชื่นอันนี้เป็นเกสรผึ้งคนที่เป็นความจำไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยจะกินดีงั้นผมขอถามหน่อยสิครับพี่นี้วันน้ำผึ้งของเราเนี่ยเคยส่งไกลสุดไปถึงที่ไหนกันครับเคยส่งไปสหรัฐแล้วก็ดูไบโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยและนอกจากดูแลเรื่องการขายแล้วเนี่ยพี่นี้ทำอะไรอีกบ้างครับในส่วนนี้ทำทุกอย่างเนี่ยในนี้สองคนไม่ได้จ้างคนเราปลูกลำไยเพื่อให้มันออกดอกเพื่อให้ต้องการน้ำผึ้งเพราะเราเลี้ยงผึ้งเมื่อก่อนนี้ลำไยคือหลักเดี๋ยวนี้น้ำผึ้งคือหลักลำไยผลพลอยได้จากรายได้รองเนี่ยกลายมาเป็นรายได้หลักเลยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินพี่นี่เขาพูดถึงเรื่องเกสรผึ้งพี่พงครับไอ้เกสรผึ้งเนี่ยมันคืออะไรอะครับเกสรที่ผึ้งเขาเก็บมาจากต้นมายาลาบมายาลาบเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาปลายเดือนตุลานั่นแหละถึง25พฤศจิกาออกดอกแล้วก็จะมีเกสรผึ้งก็จะไปเก็บมาถ้าดอกมายาลาบเนี่ยมีมากที่สุดผึ้งก็จะเก็บมาได้มากเขาจะปั้นใส่ตะกร้อคือขาหลังของเขาแล้วเข้ามาในรังถ้าเข้ามาในรังมากๆเนี่ยนางพญาไม่สามารถที่จะไขได้เพราะว่าเขาเอาเกสรมาเก็บเต็มไปหมดเลยมนุษย์ก็เลยคิดค้นไอ้เครื่องดักเกสรเอามาไว้หน้ารังผึ้งเขาก็จะลอดเข้ามาตะแกรงดำๆเนี่ยเขาลอดได้แต่ตัวอย่างเดียวพอเขาปั้นเกสรมาที่ขาหลังแล้วมันเข้าไม่ได้เกสรก็ร่วงอยู่ในถาดนี้พอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปอบให้แห้งเดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นยังไงบ้างครับรสชาติมันก็ออกมันๆหวานๆแก้โรคอัลไซเมอร์ได้ความจำดีความจำดีซะด้วยอ่ะรู้ไหมครับว่าวันเนี้ยเราถ่ายรายการอะไรกันอยู่ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้ว พี่เขาล้อเล่นเฮ้ยความจำพี่เขาเนี่ยอย่างดีเลยนะอย่างเช่นศัตรูผึ้งอ่ะมีไหมศัตรูของผึ้งก็คือตัวต่อรังผึ้งอยู่ตรงไหนเนี่ยต่อเนี่ยในระยะ30เมตรเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างรังจนรังมันใหญ่มันสามารถที่จะกินผึ้งของเราเนี่ยเกือบหมดส่วนได้เลยนะผมเคยโดนต่อต่อยเนี่ยมันเหมือนใครเอาอะไรประทุบหลังเนี่ยปึ้งๆเลยนะโหมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอพี่แล้วเนี่ยคือรังต่อนี่นะอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราจะนั่งคุยกันตรงนี้ทำไมอ่ะเห็นสิครับโอ้ยผมนี่เหนื่อยฟรีเลยไอ้ที่วิ่งหนีรังต่อมาเมื่อกี้มันรังตายแล้วสิเฮ้ยขอนั่งพักคุยให้หายเหนื่อยก่อนเป็นยังไงบ้างครับพี่พงศ์จากชีวิตผู้รับเหมาสู่การเป็นเกษตรกรมันต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างกันมันอิสระกว่ากันอย่างสมมติว่าตอนเช้าไก่ขันขึ้นมาเนี่ยถ้าผมเป็นผู้รับเหมาเนี่ยผมจะต้องนอนไก่หน้าผากแล้วผมจะเอาเงินไปจ่ายใครบ้างเนี่ยเป็นหนี้เขาธนาคารเป็นหนี้ร้านค้าเป็นหนี้คนงานพอมาทำเกษตรเนี่ยตื่นเช้ามาไก่ขันก็สบายไม่ต้องไปใช้หนี้ใครก็อยู่แบบนี้ชีวิตมันสุขสงบและพี่พงษ์ภูมิใจไหมครับกับการที่เป็นเกษตรกรแบบนี้ภูมิใจมากกว่าการทำก่อสร้างด้วยก็เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรเต็มที่มันไม่อายใครเพราะเราทำด้วยลำแข้งเราเองแล้วก็สร้างเองอะไรเองแล้วพี่พงษ์คิดว่าจะทำน้ำผึ้งขายเนี่ยได้อีกยาวเลยไหมครับถ้าเราทำดีๆนะทำอินทรีย์นะปลอดสารพิษทุกอย่างเนี่ยมันไปได้หมดแต่ถ้าเราจะไปทำแบบเกเรอย่างคนอื่นก็ทำเนี้ยทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อจะได้ให้อัพเงินขึ้นไปเนี้ยมันไปไม่รอดหรอกพักเดียวมันก็จบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำสุกเอาเผากินไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพอ่ะมันก็ไปไม่รอดแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของพี่พงษ์นะครับจากผู้รับเหมามหาเศรษฐีที่ยอมทิ้งเงินมากมายเพื่อที่จะมาทำสวนเลี้ยงผึ้งอยู่ที่เชียงใหม่ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสุขมหาศาลจะเอาเงินกี่ล้านมาซื้อพี่เขาก็ไม่ขายก็ดูสิโอ้โหหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งซะอีกขอบคุณสำหรับความรู้วันนี้มากๆเลยนะครับพี่ผมคงต้องไปแล้วล่ะขอถ่ายภาพพี่เนี่ยเก็บไว้หน่อยนะครับโอ้ยขอโทษดีนะครับพี่ผมสงสัยใส่คอนไม้เยอะไปหน่อยอ่ะโอ้ยยังอีกหน่อยแล้วกันนะครับพี่อุ้ยกำลังหล่อเลยอ่ะโอ้ยโอเคครับงั้นขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับพี่เขาจะสำลักควันอยู่แล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนาผ่านทาง YouTube ไทย PBS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจะได้ติดตามและไม่พลาดทุกๆตอนของรายการมหาอำนาจบ้านนารวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS